ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ1 Hack Advertising นะครับครับเพื่อนๆครับก็ได้อัดไปหลายคลิปนะครับเกี่ยวกับเทพช็อปนะครับแต่ว่าหลายท่านยังรู้สึกว่ามันยังงงๆอยู่นะครับเนื่องจากว่าผมพอจะเริ่มรู้แล้วล่ะว่าทำยังไงดีนะครับทุกท่านถึงจะทำเว็บไซต์นะครับเทพช็อปเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับหลายๆท่านยังไม่รู้จักเครื่องมือของเทพช็อปนะเครื่องมือในการปรับปรุงเว็บไซต์หรือว่าตกแต่งเว็บไซต์เนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตกแต่งเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นนะทีนี้เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันเนี่ยผมอยากแนะนำนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเลเยอร์ของหน้าเว็บเนี่ยนะครับเลเยอร์หน้าเว็บเนี่ยของเทพช็อปเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวกำหนดนะครับตัวกำหนดเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4ส่วนด้วยกันครับ1นะครับนี่ก็คือ head header นะครับ header หรือ cover header นะฮะแล้วก็นะครับ2นะครับตัว button นะครับผมไม่แน่ใจเขาชื่ออะไรนะครับแล้วก็3นี่ตัว content นะครับตัว content เนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็ footer footer เนี่ยคือจะอยู่ล่างสุดนะครับเนี่ยเขาเรียก footer นะครับพูดง่ายคือหัวกลางท้ายนะครับข้างให้ดูรูปดีกว่าไม่งงนะครับนี่มาแล้วครับดูรูปนี้ดีกว่าครับชัดเจนดีนี่ไหมครับเขาก็จะมีตัวแบนเนอร์นะเขาเรียกแบนเนอร์นะครับแบนเนอร์เมนูแล้วก็วิดเจ็ตวิดเจ็ตนี้ก็คือข้างๆนะครับแล้วก็ตัวคอนเทนต์แล้วก็ฟุตเตอร์ทีนี้มาดูนะแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเลขกำกับเห็นไหมครับอย่างแบนเนอร์หรือว่าเฮดเดอร์เนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมครับตัวเลข px เห็นไหม px นี่คือพิกเซลนะครับตัวภาพเนี่ยเขาจะได้เป็นพิกเซลนะครับก็คือ960พิกเซลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับภาพมันจะต้องไม่เกินนี้เพราะถ้าเกินมันจะล้นนะมันจะล้นจอออกไปนะครับทำให้มันมองไม่เห็นนะทีนี้ข้างๆเนี่ยนะครับมันจะนับที่220 px นะครับแล้วก็เห็นครับให้เว้นขอบข้างอย่างน้อยเนี่ยก็คือฝั่งละ10นะครับนี่แล้วก็ฝาตัวคอนเทนต์นะครับตัวคอนเทนต์เนี่ยก็นับที่700นะครับ700ถ้าเกิดว่าเราอยากทำเว็บให้พอดีและก็ไม่ล้นเลยนะครับเราจะต้องเว้นฝั่งละ10นั่นหมายความว่า700มันจะต้องลดลงไปครับเหลือ680ครับมันลดลงไป20เพราะเราเฟ้นฝั่งละ10ไงนี่ฝั่งนี้10ฝั่งนี้10 700นะครับลบ20ก็เหลือ680นะครับแล้วก็ฟุตเตอร์ก็960เหมือนกันนะครับ960เหมือนกันนะครับก็คือจะไม่จำกัดนะครับไม่จำกัดก็คือความกว้างเนี่ยมันจะต้องเท่านี้แต่ความสูงเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ถ้าความสูงมันผิดภาพมันก็จะยืดไม่สวยนะครับโอเคนี่เรารู้กันแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเลเยอร์ของหน้าเว็บเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเอาละทีนี้มาดูครับว่าเครื่องมือแต่ละเครื่องมือเนี่ยนะครับมันมีเครื่องมืออะไรบ้างผมจะอธิบายแบบละเอียดนะครับเพื่อจะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะตกแต่งเว็บไซต์ได้ง่ายและสวยงามเลยทีเดียวนะแบบไม่ยากเลยนะครับเอาละนะครับผมได้ลบทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไม่พูดถึงการสมัครนะครับเราจะไม่พูดถึงการเปิดหน้าร้านเพราะว่าเราได้พูดไปแล้วในพาร์ทก่อนๆ นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมจะเข้าไปที่การตกแต่งร้านค้านี่เลือดเมาช้าๆเลยนะครับสโลโมชั่นนะครับพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยในการที่เราเนี่ยจะแก้ไขอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราเนี่ยนะครับเลื่อนเมาส์ไปที่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นตรงจุดนั้นนะครับตรงจุดนั้นแหมอย่าคิดลึกนะฮะนะครับเราลองเลื่อนดูครับเวลาที่เราเลื่อนดูนะครับเห็นไหมครับมันจะมีส่วนต่างๆขึ้นมาเป็นสีน้ำเงินเป็นไฮไลท์สีน้ำเงินเป็นกรอบเหมือนไฟสว่างขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยนั่นหมายความว่าเรากำลังจะทำงานกับส่วนนั้นเห็นไหมครับมันจะมีสีน้ำเงินขึ้นวิ่งไปวิ่งมาตามเมาส์เห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราจะทำส่วนไหนก็แล้วแต่ให้เราคลิกตรงนั้นก่อนสมมติจะทำ head นะครับทำ head เราก็ต้องเลือก head ครับ head นี่ head นะครับเห็นไหมฮะนี่มาดูครับใน head เนี่ยนะครับหรือว่า banner เนี่ยนะฮะก็คือ960เห็นไหมครับ960ความสูงเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดนะครับความสูงเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดทีนี้เนี่ยนะครับผมได้ใส่รูปผู้หญิงคนนี้ไปนะครับมันก็สวยดีนะฮะทีนี้เรามาดูครับสมมติว่าขนาดมันผิดเพี้ยนไปเนี่ยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นความกว้างเนี่ยมันถูกแล้วนะครับในเครื่องมือในการปรับขนาดนะครับมันก็จะอยู่ข้างล่างครับนี่ผมเลือกมาช้าๆครับเห็นไหมครับเครื่องมือในการปรับครับมันจะนับเป็นตัวเลขเห็นไหมครับ960 180นะครับนี่กว้างสูงเห็นไหมครับกว้างคูณสูงนะครับนี่มาดูนะครับสมมติผมปรับเป็น 1,200 1,500 แล้วกันนะผมกด enter นะปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับภาพมันล้นขอบออกไปเห็นไหมครับอย่างนี้มันก็ดูไม่สวยงามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะต้องได้ขนาดที่960ครับกด enter ปุ๊บผ
พอดีเป๊ะเห็นไหมครับแต่ถ้าความสูงมันผิดนะครับบางรูปเนี่ยมันไม่ได้สัดส่วนนะครับสมมติความสูงมันกลายเป็น500เห็นไหมครับมันจะยืดอย่างที่เห็นครับเป็นตังเมเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ลดลงมาครับให้เหลือ180อย่างที่ตัวเลขเมื่อกี้นะครับเป็นตัวเลขที่ผมวิจัยออกมาแล้วนะครับว่ามันพอดีเป๊ะและสวยงามนะครับและสวยงามทีนี้หลายท่านถามว่าแล้วถ้าจะเพิ่มภาพใหม่จะเพิ่มยังไงดีเอาละนะครับอันนั้นอยู่ในส่วนของการตกแต่งละกันนะครับผมยังไม่พูดถึงละกันผมพูดถึงเครื่องมือก่อนดีกว่านะนี่คือเครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในการตกแต่งเฮดเดอร์ที่จำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำแบนเนอร์นะครับพื้นหลังนะครับการเพิ่มภาพใหม่เข้าไปนะครับการเพิ่มมีเดียเข้าไปนะครับนะก็คือได้ทั้ง image ที่เป็น flat jf แล้วก็ jpeg นะครับคือรูปธรรมดานะครับแล้วก็รูปเคลื่อนไหวนะครับส่วนการตั้งค่านี้นะครับยังไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นักนะครับเป็นการเชื่อมโยงภาพไปที่ลิงก์นั้นๆนะครับภาพนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราเนี่ยใช้วิธีการตั้งค่าแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วเราเอา URL นะครับหรือว่าเอาลิงก์มาใส่เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงครับไปที่เว็บไซต์นั้นๆด้วยเช่นเราเอา Facebook มาใส่มันก็จะเชื่อมภาพเนี้ยเราคลิกปุ๊บมันก็จะเชื่อมโยงไปที่ Facebook ด้วยนะครับอันนี้คือส่วนของการตกแต่งเฮดเดอร์นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาคลิกตรงนี้มั่งเมนูนะเมนูนะครับเมนูจะมีเยอะมากเลยเห็นไหมครับเมนูครับเมนูสามารถสลับได้นะครับสมมติเรากดคำว่าสลับนะครับตรงนี้นะครับมันได้ถูกตั้งไว้แล้วเราก็เลือกตามใจชอบได้นะครับสมมติว่าเราไม่พอใจรูปแบบนี้เราจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะครับตามที่เราชอบเลยนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายพื้นหลังไม่สวยก็ปรับได้นะครับฟอนต์ไม่ดีก็ปรับได้นะครับฟอนต์ก็คือตัวอักษรนะครับรูปแบบตัวอักษรนะผมไม่พูดถึงนะครับตัวนี้อาจจะยังไม่จำเป็นนักผมจะใช้รูปแบบสำเร็จรูปเลยแล้วกันนะเช่นการสลับซ้ายขวานะครับเมนูแต่ละเมนูเนี่ยครับเห็นไหมคำว่าหน้าแรกวิธีการสั่งซื้อเห็นไหมมันเรียงกันเลยเห็นไหมครับแจ้งชำระเงินบทความเว็บบอร์ดเกี่ยวกับเรานะครับเรามาดูนะครับพอเรากดสลับปุ๊บเราลองดูนะผมกดสลับอันนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเห็นไหมครับมันสลับกันได้เห็นไหมครับหน้าแรกวิธีการสั่งซื้อสลับกันได้ครับเราจะสลับยังไงก็ได้ครับเห็นไหมครับนะโอเคเราพอรู้จักเครื่องมือนี้แล้วนะครับทีนี้มาดูส่วนต่อไปครับในส่วนของคอนเทนต์นะครับผมจะพูดถึงในส่วนของคอนเทนต์พวกนี้จะง่ายแล้วนะครับคอนเทนต์มีอะไรบ้างพอผมกดเข้าไปปุ๊บเอาละคอนเทนต์ครับทุกครั้งที่เรากดเข้าไปครับจะเปลี่ยนเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเป็นหน้าอื่นแสดงว่าอยู่ที่หัวข้ออื่นครับเราแค่กดคำว่าข้อความทุกครั้งที่เราจะเพิ่มอะไรก็แล้วแต่หรือแก้ไขอะไรก็แล้วแต่ครับให้เรากดคำว่าข้อความแต่ถ้ามันกดอยู่แล้วเวลาที่เรากดปุ๊บมันกลายเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องกดแล้วนะครับไม่ต้องกดแล้วเอาละเพื่อที่จะให้ง่ายผมจะขยายเครื่องมือขึ้นมานะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้เห็นชัดๆนะผมจะขยายออกนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันผมจะแบบซูมแบบชัดเจนมากนะฮะผมจะเหลือพื้นที่ตรงนี้ไว้ทำงานแค่นี้พอนะครับเป็นตัวอย่างได้นะฮะมาดูครับเครื่องมือนะครับถ้าใครเคยใช้พวก Word Excel PowerPoint มาอยู่แล้วนะครับเครื่องมือการพิมพ์นะครับยังคงเป็นพื้นฐานไม่ใช่แค่ว่าปรับตัวอักษรอย่างเดียวเท่านั้นนะครับยังสามารถที่จะปรับภาพได้ด้วยนะนี่ก็คือฟอนต์รู้กันอยู่แล้วครับรูปแบบตัวอักษรนั่นเองนะฮะเช่นว่าเติม A ลงไปไม่ใช่เติม A ลงไปนะนะมันไม่สวยเลยก็ไปเปลี่ยนมันซะครอบครอบก่อนนะครับครอบมาคลิกเมาส์แล้วครอบมันพอครอบปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นอะไรอะเรลแบ็กก็ได้ปุ๊บเห็นไหมมันเปลี่ยนตามนาขึ้นเห็นไหมครับนะเป็นคอมิกมันก็เหมือนการ์ตูนขึ้นเห็นไหมครับนะเครื่องมือตัวต่อไปคือเครื่องมือการขยายครับขยายขนาดของตัวอักษรครับนะทีนี้มาดูครับผมจะบอกนิดนึงครับเครื่องมือแต่ละเครื่องมือเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นชุดเอาไว้เราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องมือนั้นแบ่งเป็นชุดครับมาดูครับมันจะมีขีดขั้นเห็นไหมครับขีดในขีดเห็นไหมฮะนี่ขีดครับขีดในขีดเห็นไหมฮะขีดนี้จะแบ่งเครื่องมือออกเป็นชุดครับนะเครื่องมือชุดนี้เนี่ยครับเรียกว่าเครื่องมือรูปแบบตัวอักษรครับเครื่องมือรูปแบบตัวอักษรนะครับเอาละทีนี้พอตัวอักษรเนี้ยนะครับผมมันมีรูปแบบที่เล็กไปนิดนึงผมก็จะเปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นครับสิบเป็นไงสิบเล็กเกินไปนะครับผมก็สมมติมันเอาสักยี่หกยี่สี่อ่ะยี่หกอ่ะนี่ใหญ่ขึ้นแล้วเห็นไหมครับยังไม่พอใจไม่พอใจก็ปรับจนกว่าจะพอใจครับมันสูงสุดที่28เพราะว่าไม่งั้นมันจะล้นหน้าเว็บนะครับมันจะทำให้ไม่สวยงามนะนะครับสมมติว่าตัวนี้มันบางไปนิดนึงนะครับเราก็ครอบมันครับครอบมันแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นตัวหนานะครับเปลี่ยนให้เป็นตัวหนานะครับเครื่องมือชุดนี้นะครับเรียกว่าเครื่องมือจัดการกับตัวอักษรครับ
ไม่ว่าจะเป็นตัวหนานะครับตัวเอียงนะครับตัวขีดเส้นใต้นะขีดเส้นใต้เห็นไหมมันจะมีเส้นใต้ขึ้นตัวใต้ตัว A นะครับตัวขีดค่านะตัวขีดค่านะครับแล้วก็นะครับเครื่องมือตัวต่อไปนะครับคือเครื่องมือการจัดการกับสีนะครับสมมุติว่าตัวนี้มันดำใช่ไหมครับผมครอบมันแล้วผมเปลี่ยนนะ A คืออักษรครับ A คืออักษรนะครับส่วนรูปปากกาแล้วมี AB เนี่ยนะครับคือปากกาเน้นข้อความหรือไฮไลท์นั่นเองนะครับทำไฮไลท์นะมาดูครับผมเปลี่ยนตัวอักษรนะครับเป็นสีเขียวนะนะแล้วผมเปลี่ยนปากกาเน้นข้อความนะครับหรือไฮไลท์ครอบก่อนนะครับเป็นสีแดงนะครับเห็นไหมครับมันจะมีไฮไลท์ขึ้นนะนี่คือไฮไลท์นะครับเป็นเน้นแบ็คกราวด์ขึ้นมานะครับก็ดูมันก็แปลกๆนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเปลี่ยนเป็นขาวเหมือนเดิมแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับเครื่องมือตัวต่อไปครับเป็นเครื่องมือการจัดครับจัดนี่ครับจัดซ้ายจัดกลางจัดขวาจัดกระจายจัดกระจายนี่คือต้องมีตัวหนังสือเยอะๆก่อนถึงจะรู้เรื่องนะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถจัดได้นะครับจัดซ้ายกดก็คือซ้ายนะครับจัดกลางกดก็คือกลางจัดขวากดก็คือขวานะครับถ้าเกิดว่าเป็นหัวข้อครับเราก็ใช้ตัวนี้ครับนี่คือเครื่องมือการจัดการกับเครื่องมือการจัดการกับหัวข้อนะทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเยื้องนะครับเยื้องนะนี่คือเครื่องมือการเยื้องครับเยื้องเห็นไหมครับแล้วนี่คือเครื่องมือการใส่หน้าหัวข้อเครื่องมือหัวข้อนั่นเองนี่ครับมีหัวข้อย่อยด้วยเห็นไหมนี่หัวข้อย่อยครับทำหัวข้อย่อยได้นะครับแล้วก็เครื่องหมายนี่ครับเนี่ยเครื่องหมายคำพูดครับเราสามารถที่จะใส่เป็นกรอบได้ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับให้เรารู้ไว้เฉยๆนะครับแล้วก็นี้คือเครื่องมือการกระทำครับชุดนี้เลยนะสองขีดเนี่ยนะลูกศรหน้าลูกศรหลังทีนี้เครื่องมือการกระทำคืออะไรเอามาดูนะสมมติว่าผมทำตัวอักษรเล็กเกินไปนะครับผมตัวอักษรเล็กเกินไปตัวหนังสือผิดเพี้ยนนะครับตัวหนังสือผิดเพี้ยนเดี๋ยวมันไม่ยอมเล็กให้ฮะตัวอักษรเล็กเกินไปนะครับตัวหนังสือผิดเพี้ยนเดี๋ยวให้มันเพี้ยนหน่อยมีเนี่ยนี่เพี้ยนดีเนี่ยเพี้ยนอ่านไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมครับแล้วก็มีสีที่ไม่ชอบนะสีม่วงอึมครึมอย่างเงี้ยนะครับมีไฮไลท์ที่ตลกนะทีนี้เห็นไหมครับมันกลายเป็นว่าอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ผมทำไปในตอนแรกคือตัว A ล้วนๆใช่ไหมครับเราเห็นไหมครับมันจะมีเครื่องมือตัวนี้ครับลูกศรมันจะสว่างขึ้นมาเห็นไหมครับอันนี้หมายความว่าย้อนการกระทำกลับไปเมื่อกี้นี้นะผมก็กดย้อนครับย้อนนะครับเราลองชี้เมาส์ดูก็ได้นะครับมันจะมีคีย์ลัดนะครับคีย์ลัดที่ทำให้เรากดโดยที่ไม่ต้องใช้เมาส์กดนะครับก็คือนี่ครับคอนโทรลบวก Z ก็คือคอนโทรลค้างไว้แล้วกด Z นั่นเองนะครับอันดูนะครับอันดูกับรีดูนะครับก็คือทำนะครับย้อนการกระทำนะครับย้อนการกระทำย้อนไปย้อนนะย้อนเห็นไหมจนกลับมาที่เดิมแต่ถ้าเกิดว่านะครับสมมติว่าเราทำนี้เอ้าอยากจะกลับไปตรงจุดเมื่อกี้นี้ใหม่นะครับเราก็ยุ่งสอนก็ไปข้างหน้าครับไปข้างหน้าไปข้างหน้าแน่ฮะมันก็กลับมาที่เดิมแบบนี้เห็นไหมครับโอเคพอเข้าใจนะครับอันนี้ไม่ยากครับคอนโทรลแซดกับคอนโทรลวายนะครับเป็นคีย์ลัดนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้นะครับอ้าวทีนี้มาดูเครื่องมือตัวต่อไปครับมีแบ่งเป็น2ส่วนเหมือนกันนะสองส่วนเดียวนะครับ2ช่องนะครับขีดนี้นะครับขีดนี้ทั้งชุดนี้นะครับชุดเซตนี้เครื่องมือนี้เห็นชัดครับเป็นรูปโซ่เห็นไหมครับนี่ครับเป็นรูปโซ่เห็นไหมครับกลับเป็นรูปโซ่ขาดรูปโซ่กับโซ่ขาดมันคืออะไรนะครับเครื่องมือโซ่เดี๋ยวไม่ว่าจะเห็นที่เว็บไซต์ไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าลิงก์ครับมันเป็นลิงก์นะครับลิงก์คืออะไรนะครับลิงก์ก็คือการทำให้เจ้าตัวอักษรหรือรูปภาพเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะกดผ่านไปที่เว็บไซต์ไหนก็ได้นะเอ้าเดี๋ยวเรามาสาธิตกันดีกว่านะครับตอนนี้มันยังไม่มีรูปแบบของลิงก์อะไรเลยอยู่เลยนะผมกดให้ดูนะไม่มีครับไม่มีรูปแบบลิงก์อะไรอยู่เลยนะครับอ้าวผมจะไปทำให้เจ้าตัว A เนี้ยสามารถที่จะลิงก์ไป Facebook ได้นี่ผมก็ต้องทำไงครับก็ต้องทำลิงก์สิครับครอบมันก่อนครอบเจ้า A 4ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ไปกดที่ลิงก์นี้เอ้าแล้วผมจะเอาลิงก์จากไหนล่ะทีนี้ผมก็ต้องไปเปิดแท็บใหม่ครับไล่ไปเปิดแท็บใหม่นะฮะนี่คือเครื่องมือแท็บนะครับเปิดอะไรออกมาดีเอา Facebook ละกันง่ายดีนะครับ Facebook นี่ครับผมจะเอา Facebook หน้าเนี้ยหน้าแรกนี่เลยนะครับหน้าฟีดไม่เอาดีกว่าเอาหน้าส่วนตัวดีกว่าหน้าส่วนตัวนะครับนี่คุณธนา999เนี่ยนะครับผมจะเอาไปใส่นะครับผม copy ไปเลยโดยที่ผมไม่ได้กดเมาส์นะครับกดคีย์ลัดนะครับ
แล้วผมก็เอาไปใส่ที่หน้าเดิมครับกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ที่เราจะแต่งนะครับเรามาดูครับคำว่า URL นะครับผมไม่พูดชื่อเต็มมันละกันเอาว่ามันคือเว็บไซต์นะครับมันคือลิงก์ของเว็บไซต์นั่นเองนะครับ URL คือที่อยู่ของเว็บไซต์นะครับแล้วก็ลิงก์ก็คือลิงก์นะฮะเราจะเชื่อมที่อยู่ของเว็บไซต์ด้วยการวางมันลงไปครับคลิกปุ่มขวาแล้วกดวางนะครับหรือใช้คีย์ลัดครับกด Ctrl Vนะลงมาเรียบร้อยครับเราจะเซตก็ได้ไม่เซตก็ได้พวกนี้นะครับเมื่อเราเป็นเราค่อยเซตก็ได้นะครับทาร์เก็ตนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะอ่ะบอกนิดนึงก็ได้ครับทาร์เก็ตครับจะให้เปิดเป็นวินโดว์เดิมหรือจะให้เปิดเป็นวินโดว์ใหม่พูดง่ายคือเปิดหน้าใหม่นั่นแหละนะครับเอาละผมอินเสิร์ตเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาปึ๊บเรียบร้อยครับเจ้าตัวเนี้ยมันกลายเป็นลิงก์แล้วเชื่อผมไหมนะมันจะลิงก์ไป Facebook ครับอ้าวสมมุติว่ามีคนเปิดเข้ามาดูเว็บไซต์เว็บนี้เดี๋ยวผมเอาชื่อเว็บไซต์เว็บนี้ไปหาตัวที่ไม่ได้ล็อกอินก่อนเพราะผมล็อกอินไว้ใน Firefox ผมก็ต้องใช้ Google Chrome เนาะนะผมเอา Google Chrome เปิดมาเช็คนะครับสมมุติผมเป็นผู้เข้ามาดูเว็บเราจะต้องเห็นเจ้าเว็บไซต์เว็บนี้นะครับเรามาดูว่าหน้าตาเป็นไงนะรอโหลดนิดนึงครับรอโหลดนิดนึงอ้าวไม่มาเอาใหม่เอามาดูนะครับรอโหลดนิดนึงมาแล้วนะครับปึ๊บเชื่อไหมครับผมหน้าแตกเพราะอะไรครับไม่ได้เซฟทุกครั้งนะครับที่เราทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเราจะให้มันใช้งานได้ครับเซฟก่อนทุกครั้งครับนี่ครับบันทึกนะครับบันทึกนะครับบันทึกก่อนเลยเรียบร้อยครับพอบันทึกปุ๊บกลับไปนะครับเห็นไหมไม่มีโผล่ขึ้นมาต้องรีเฟรชใหม่โชว์การหน้าแตกไปหนึ่งรอบนะครับเอาละนะครับทีนี้มาดูครับมาแล้ว AAA มาแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดมันเป็นลิงก์นะครับถ้าไม่ใช่ลิงก์ไม่ใช่ลิงก์เวลาที่เราชี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมฮะผมชี้เข้ามาหน้าแรกมันก็กลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะผมชี้เซิร์ชก็กลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดผมชี้อะไรแล้วแต่ที่มันมีลิงก์มันจะเปลี่ยนเป็นนิ้วใช่ไหมฮะเปลี่ยนเป็นนิ้วเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นนิ้วเนี่ยไม่มีนิ้วไม่มีนิ้วเห็นไหมพอผมมาชี้ที่ตัว A ครับเกิดอะไรขึ้นครับมีนิ้วขึ้นเห็นไหมครับแน่หมายความว่าเจ้า A ตัวเนี้ยเป็นลิงก์เรียบร้อยแล้วขอกดปุ๊บนี่ใช้หน้าเดิมนะครับปึ๊บกดไปเลยทีหนึ่งเข้ามา Facebook นะเห็นไหมครับกลับไปย้อนกดลูกศรแบ็กกลับปึ๊บกลับมาแล้วครับเห็นไหมฮะการ A กลายเป็นลิงก์เรียบร้อยนะครับผมกลับไปที่ Firefox เหมือนเดิมหน้าที่เราแต่งไว้แล้วถ้าเราไม่เอาล่ะไม่เอาก็แค่ครอบมันแค่นั้นเองครับครอบตรงสุดที่ทำลิงก์ไปแล้วก็ทำโซ่ขาดนี่ครับทำอันลิงก์ซะนะครับปึ๊บไม่มีแล้วกลายเป็นไม่มีลิงก์แล้วเห็นไหมครับนะฮะทีนี้แล้วเราจะดูในการกระทำที่ทำไปแล้วไอ้ตรง history เนี่ยครับฝั่งนี้ครับมันจะมี history เห็นไหมครับฝั่งขวามือนะครับตรงใต้บันทึกเนี่ย history จะบอกว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมได้เอากล่อง Facebook คือลบกล่อง Facebook นะตอนนี้ผมปุ่มไลฟ์ Facebook ผมลบปุ่มไลฟ์ Facebook ออกนะนั่นหมายความว่าผมยกเลิกการกระทำไปแล้วนะครับลบ HTML ของมันไปแล้วนะครับไม่ต้องสนใจแล้วกันนะตรงนี้เอาง่ายๆว่ากดอันลิงก์แล้วก็แล้วกันไปอ้าวแล้วรูปล่ะทำได้ไหมรูปก็ทำได้ครับสมมติเรามีรูปอยู่1รูปนะผมเอารูปเข้ามาเลยแล้วกันนะด้วยกันยังไม่บอกเครื่องมือนะครับผมยังไม่ถึงนะฮะยังไม่ถึงผมเอารูปขึ้นมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมเอารูปตัวนี้ขึ้นมาแล้วกันนะนี่คือรูปนะถ้าเกิดว่าเราจะทำลิงก์ก็ง่ายๆครับเราก็แค่คลิกที่รูปจำได้ไหมครับคลิกก่อนทุกครั้งที่จะแก้นะครับแล้วก็ไปกดไอโซ่นี่แหละแล้วก็เอาลิงก์วางลงไปวางปุ๊บกด insert ปั๊บเสร็จนะครับเห็นไหมครับมี A อยู่และมีภาพอยู่นะฮะเซฟทุกครั้งจำได้ไหมครับทีนี้เรามาเช็คกันดีกว่านะครับผมทำการ refresh คือทำให้มันกลับทำเขาเรียกอะไรบอกไม่ถูกรีเฟซหนึ่งรอบเอาใหม่นะครับลิงก์มันเพี้ยนซะแล้วcopy ไปใหม่แล้วกันนะ security ของอินเทอร์เน็ตเราเตอร์ผมมันสูงไปหน่อยนะครับมันก็จะชอบบล็อกอย่างนี้แหละเอาละครับมาดูกันนะครับAA ไม่มีลิงก์แล้วเห็นไหมครับไม่มีลิงก์แล้วเป็นอักษรธรรมดาครับแต่เจ้าตัวภาพกลายเป็นนิ้วเห็นไหมครับกลายเป็นนิ้วครับนิ้วเห็นไหมครับกลายเป็นนิ้วแล้วนั่นหมายความว่าเจ้าตัวภาพนี้กลายเป็นลิงก์เรียบร้อยแล้วครับเราก็กดเข้าไปปุ๊บมันจะไปไหนเดี๋ยวดูนะครับผมกดเรียบร้อยแล้วมาแล้วนะครับโอ้ยคิดว่าจะต้องเย็บหน้าซะแล้วสินะ
เอาละครับมาดูต่อนะฮะเพื่อไม่เสียเวลาครับเครื่องมือชุดต่อไปครับมันจะมีภาพเห็นไหมครับมีภาพมีต้นไม้มีรูปซ้อนกัน2รูปมีฟิล์มหนังนะครับมีสไมลี่ยิ้มนะฮะเครื่องมือชุดนี้ครับเรียกว่าเครื่องมือภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเรียกว่าเครื่องมือภาพแล้วกันเนาะเพราะครับเคลื่อนไหวมันก็คือภาพนะครับทีนี้เจ้าตัวเครื่องมือนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูครับเราจะบอกวิธีให้ครับเครื่องมือนี้นะครับถ้าสมมติเรากดเข้าไปตัวแรกครับ insert from my library หรือว่าภาพ2ภาพนี้นะครับมันจะให้เราครับมันจะขึ้นมาจะเป็นหน้าแบบนี้ก่อนนะฮะหน้านี้มันจะมีคำว่าตัวเมฆเนี่ยเมฆนี่คืออัปโหลดนะครับเราสามารถที่จะอัปโหลดภาพใหม่ๆเข้าไปในเครื่องได้ครับเช่นว่าผมกดอัปโหลดนะครับกดอัปโหลดครับแล้วกดภาพเอาเช่นว่าเอาอะไรดีเอารูปนี่แล้วกันอันนี้เอารูปแต่เอารูปนี้นะ JLB ระบบขายนี่กันนะครับกด Open เห็นไหมครับมันจะอัปโหลดเข้าไปทำกันรออัปโหลดนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะฮะหยุดการทำงานทั้งหมดอัปโหลดเสร็จปุ๊บกดเพิ่มครับพอกดเพิ่มปั๊บมาแล้วเห็นไหมครับมาแล้วเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่ก็คือผมได้เพิ่มภาพเข้ามานะครับผมได้เพิ่มภาพเข้ามาแล้วถ้าเกิดเรายังไม่ต้องการใช้ภาพนี้ก็สมมติถ้าเราลบออกไปนี่ภาพนี้ยังอยู่นะครับอยู่ตรงไหนครับเมื่อกี้ผมกดที่เดิมจำได้ไหมครับผมกดที่เจ้าภาพซ้อนกันสองภาพนี้นะครับแล้วผมก็เลือกจากคลังรูปภาพเห็นไหมอันนี้อัปโหลดคืออัปโหลดภาพใหม่เข้าไปเลือกจากคลังคือเลือกภาพที่มีอยู่แล้วนะครับแน่ก็มาดูครับมายังอ้าวไปไหนแล้วล่ะอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจภาพมันเยอะไปหน่อยนี่อันนี้แหละนะใช่เปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับหน้าแตกชุบไม่ใช่ฮะไม่อยู่ในนี้ครับไม่อยู่ในนี้มันไปลงตรงไหนแล้วล่ะพอเมื่อกี้ผมกด delete หน้านี่มาแล้วเห็นไหมครับกดเพิ่มปั๊บมันก็มาเห็นไหมครับนี่มาแล้วเห็นไหมฮะโอเคนะครับเน็ตมันแปลกๆเนาะอ้าวทีนี้มาดูตัวต่อไปนะครับตอนนี้ผมบอกก่อนนะจะเพิ่มทีนึงเป็น10เป็นร้อยภาพก็ได้นะครับอย่าให้มันใหญ่จนเกินไปนะครับเดี๋ยวจำได้ไหมครับหน้าจอของคอนเทนต์ตรงนี้นะครับมันจะกว้างเพียงแค่700 px หรือว่าตัวเลข700เท่านั้นนะครับตัวเลข700เท่านั้นถ้าเกิดว่ามันล้นมากกว่านั้นก็มันก็จะมองไม่เห็นนะครับมันก็จะล้นจอไปนะโอเคนี้มาดูครับวิธีการแก้ไขครับสมมติได้ภาพใหญ่มาหรือได้ภาพเล็กมานะครับเราจะแก้ไขยังไงมาดูครับตัวต่อไปนะครับตัวต้นไม้นะตัวต้นไม้นี้นะครับมีชื่อว่านะครับ insert edit image นะครับก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเพิ่มภาพได้โดยการเพิ่มเข้าไปจากอะไรครับพอกดปุ๊บนี่ครับ image URL เห็นไหมครับ URL คือเว็บไซต์ครับ image คือภาพเว็บไซต์ภาพเว็บไซต์นะครับพูดง่ายคือเราไปเอาลิงก์ที่มันมีภาพมาใส่โดยที่เราไม่ต้องเซฟนะทำยังไงครับสมมุติว่าผมเปิด Google ผมต้องการภาพนึงนะชื่อภาพว่าอะไรดีนะภาพจริงๆในการใส่ภาพเนี่ยนะครับเราจะใส่ภาพเคลื่อนไหวก็ได้หรือใส่ภาพอะไรก็ได้นะครับสมมติว่าเรามีภาพ JPEG นะภาพ JPEG JPG JPEG นะครับอะไรก็ได้ที่เป็น JPEG มันมีภาพมันเป็นภาพหมดแหละนะครับ .jpeg คือภาพนะครับภาพเห็นมั้ยครับภาพนะสมมุติผมต้องการที่จะเอาหมาเนี่ยเอาหมาเนี่ยไปใส่นะครับหมานี่มันใหญ่มากเลยเห็นมั้ย 1280x800 ครับผมก็ทำการเซฟมันไปผมเซฟจากหน้านี้เลยแล้วกันแต่ถ้าท่านอยากได้ต้นฉบับนะครับให้เซฟจากตัวนี้นะครับกดดูรูปภาพก่อนปึ๊บนี่ครับภาพต้นฉบับมันจะใหญ่เบลอเทอร์สวยงามผมเอาต้นฉบับไปเลยแล้วกันไหนๆก็มาแล้วนะครับกดคัดลอกภาพครับนะครับคัดลอกภาพยังไงครับคัดลอกที่ตั้งนะครับคัดลอกที่ตั้งเป็นการคัดลอกลิงก์ไปครับคัดลอกลิงก์ปึ๊บแล้วกลับไปที่หน้าแอดเว็บครับ Image URL กด Ctrl V วางลงไปปึ๊บนี่ครับมาแล้วเห็นไหมฮะหมามาแล้วเห็นไหมครับนะฮะนอกนั้นนะครับถ้าสมมติว่ามันใหญ่เกินไปครับอย่างที่ผมบอกครับภาพนี้มันเบลอเทอร์เลยนะมันพันกว่าครับเราต้องการให้มันอยู่ในเลนส์ก็คือ700นะครับ700 700นี่พอดีเลยนะครับถ้าสมมุติต้องการเว้นขอบเพื่อความสวยงามนะครับก็ต้อง680ถ้ามีภาพเดียวก็680ครับทีนี้ภาพเนี่ยนะครับถ้าเราปรับแค่ส่วนของความกว้างความสูงจะไม่ถูกปรับนะทีนี้วิธีการครับ
ให้เราติ๊กถูกตรงนี้ครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ถ้ามันติ๊กอยู่แล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ติ๊กเราก็ติ๊กซะก็คือนี่ครับ constraint นะครับ constraint proportion นะครับ proportion นะครับก็คือหมายความว่ามันจะปรับภาพ2ภาพนี้ให้บาลานซ์กันอยู่ตลอดนะให้บาลานซ์กันอยู่ตลอดเอาเช่นว่าผมนะครับทํา680เอาคลิกตรงไหนก็ได้ที่ว่างๆสักที่นึงปึ๊บเห็นอะไรมั้ยครับเมื่อกี้คือ800ใช่ไหมเห็นไหม680คูณ400มันคูณให้เองเห็นไหมมันคูณให้เองนะครับนะฮะสมมติเอาเป็น500ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยถูกไหมครับเราก็คลิกมันสักทีหนึ่งตรงไหนก็ได้ปุ๊บเห็นไหมครับเปลี่ยนด้วยเห็นไหมครับเปลี่ยนด้วยอ้าวผมเอา680นะโอเคกด insert ครับกด insert นะไม่ต้องเซตอะไรแล้วนะครับกด insert ครับปุ๊บมีกดตัวเตือนขึ้นมาครับไม่ต้องสนใจกดโอเคไปเลยปุ๊บเห็นไหมครับว่าภาพพอดีเป๊ะกับหน้าจอเลยจริงไม่จริงมาดูครับนี่ไงฮะเห็นไหมฮะไม่มีล้นครับพอดีเป๊ะเว้นขอบข้างละ10เห็นไหมครับเราได้ภาพที่พอดีเป๊ะจริงๆนะครับถ้าสมมุติว่ามี2ภาพก็ต้องหารครับ680หาร2ได้เท่าไหร่ครับ200 680หาร2 240ถูกไหม240เฮ้ยไม่ใช่สิ340นะครับ340ก็ต้องปรับภาพให้เป็น340นะสมมติเราลองแก้ไขดูก็ได้นะเนี่ยผมคลิกภาพนะจำได้ไหมครับว่าคลิกก่อนทำทุกครั้งครับแล้วก็ไปกดไอ้ต้นไม้เหมือนเดิมนี่แหละแล้วก็กด appearance นะครับปึ๊บ340นะโอเคนะครับกดอัปเดตครับปึ้งกดโอเคเห็นไหมครับอย่างเงี้ยใส่ได้2ภาพโดยที่ไม่ล้นจริงไม่จริงครับผมจะทำให้ดูนะครับผมจะทำการ copy แล้วทำการวางลงไปอีก1ภาพเห็นไหมครับเนี่ยคือมันจะสามารถที่จะวางได้2ภาพโดยที่จอไม่ล้นนะครับแต่เนื่องจากว่าผมทำเป็นระบบก็คือไม่มีอะไรกำกับมันก็เลยไม่ยอมอยู่บรรทัดเดียวกันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทำให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันด้วยการกำกับมันครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่กำกับนะยังไม่กำกับนะครับโอเคมาดูต่อนะครับอันต่อไปนะครับก็คือเครื่องมือการเพิ่มวิดีโอนะครับวิดีโอนะผมกดเข้าไปครับเราจะเจอคำว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับ general type นะครับ type แล้วก็ file url เห็นไหมครับเราจะเอาลิงก์มาใส่ทุกครั้งที่อะไรที่เป็น url เราจะใส่ที่เป็นลิงก์หมดเลยนะครับ url คือลิงก์นะครับลิงก์นะครับfile มันต้องเป็นไฟล์แล้วทีนี้จะเอามาจากไหนล่ะก็ต้องไปหาไฟล์ที่เป็นวิดีโอนะเอาละผมก็ต้องไปเปิดแท็บใหม่อีก1อันนะครับเอาอะไรดี YouTube ดีกว่าหาง่ายดีนะครับผมเปิด YouTube เลยนะเอาสมมุติผมต้องการมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับไปใส่นะครับผมก็กดเข้าไปที่มอเตอร์ไซค์เลยนะทีนี้พอกดเข้ามาครับเราดูนะครับผมกดพอสก่อนนะผมกดพอสไว้ก่อนนะครับเห็นไหมครับข้างบนเนี่ยนะครับนี่เขาเรียกว่า address bar หรือว่าที่พิมพ์เว็บนั่นเองนะครับผมก็ทำการ copy นี่คือลิงก์นะครับนี่คือลิงก์นะครับวิธีการ copy ทำได้หลายแบบนะครับเราจะใช้เมาส์คลิกนะครับตรงไหนก็ได้ที่มันเริ่มตั้งแต่ตรงเริ่มต้นกับตรงท้ายสุดของมันนะครับแล้วก็ copy ไปให้เป็นครอบสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วคลิกขวาคัดลอกแน่นะฮะหรือใครถนัดคลิกเมาส์3ครั้งก็ได้1 2 3เห็นไหมครับมันก็จะครอบเหมือนกันนะครับมันครอบเหมือนกันแล้วเราก็ทำการ copy ไปด้วยกันกด Ctrl C ก็ได้นะครับคลิกเมาส์ปุ่มขวาแล้วกดคัดลอกก็ได้แล้วแต่ถนัดครับตามชอบนะแล้วเราก็เอา URL ที่เราได้ก๊อปไปเมื่อกี้กลับไปที่หน้าเดิมของเราครับหน้าเทปช็อปแล้วก็วางลงไปในไฟล์ eurl ตัวเนี้ยวางลงไปนะครับได้ลิงก์มาแล้วนะครับทีนี้เปลี่ยนตัวนี้ครับให้กลายเป็น iframe แทนที่จะเป็น flat นะครับ type เป็น iframe นะครับถ้าจำไม่ได้ type เป็นไออันสุดท้ายง่ายดีนะโอเคนะครับขนาดจะปรับเอาเองก็ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปปรับตรงที่ต้นเมาส์ปรับเอาก็ได้กด insert ปึ๊บได้ URL เอ้ยได้วิดีโอมาเรียบร้อยแล้วตรงมันไม่ยอมแสดงตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นลิงก์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันไปแสดงตรงนี้แทนเห็นไหมครับนี่มาแสดงตรงนี้แทนเห็นไหมฮะกดดูได้เลยนะกดดูได้เลยนะครับผมกดพอสไม่ต้องสนใจมันนะครับเอาละนะครับทีนี้มาดูว่าเราจะทำอะไรต่อไปตัวต่อไปคืออีโมจิคอนนะครับอีโมจิคอนก็คือตัวไอคอนแสดงอารมณ์นั่นแหละนะครับก็คือถ้าเรากดปั๊บนะกดแว่นตานะครับกด
ร้องไห้นะครับมันก็จะมีเจ้าอีโมติคอนขึ้นมาคิดว่าก็จำเป็นบ้างไม่จำเป็นบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบนะก็ไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะครับให้เรารู้ไว้ให้เฉยพอนะครับอ้าวกลับมาที่ข้อความกันต่อนะครับอ้าวผมลบทุกอย่างทิ้งให้หมดก่อนนะฮะกลายเป็นหน้าโล่งๆเหมือนเดิมนะกลายเป็นหน้าโล่งๆเหมือนเดิมนะครับอ้าวตัวต่อไปครับเครื่องมือนี้แบ่งเป็นชุดครับชุดนี้นะครับกับเอาเรานับเป็นเซตอย่างนี้เลยกันเนี่ยนี่คือเซตของมันทั้งหมดเลยนะนี่คือเซตของมันทั้งหมดเลยเราจะได้รู้ว่าเนี่ยคือเครื่องมือของมันทั้งหมดเลยแล้วกันเนาะนี่คือเครื่องมือตารางครับตารางนะครับเครื่องมือตารางนะครับ table นะครับ insert edit table นะครับ table คือตารางตารางนะครับไม่ใช่โต๊ะนะครับภาษาคอมฮะเอาละครับมาดูครับสมมุติผมต้องการที่จะให้หน้าเว็บไซต์ของผมเนี่ยนะครับมันเป็นระเบียบนะฮะผมก็ต้องทำการสร้างตารางขึ้นมาเพื่อกำกับกรอบครับไม่ให้มันล้นไปไหนมาไหนนะครับโอเคผมจะทำการ add ตารางขึ้นมาครับกดเจ้าตัวเครื่องมือนี้นะครับเป็นรูปดินสอแล้วก็มีรูปวาดตารางเข้ากระดาษเนี่ยนะครับกดปั๊บเรามาดูครับ insert edit table ครับมันจะมี general กับ advance นะครับเรามาดู general กันก่อน advance ไม่ต้องสนใจมันก็ได้นะครับปล่อยมันไปเลยนะครับเรามาดู general ครับมีอะไรบ้างให้จำง่ายๆครับคอลัมน์กับโรว์คอลัมน์กับโรว์คอลัมน์กับโรว์คอลัมน์คือแถวแนวตั้งครับโรว์คือแถวแนวนอนครับมีแค่แนวตั้งกับแนวนอนแค่นั้นเองคอลัมน์กับโรว์นะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตรงแถวแนวตั้งหรือคอลัมน์เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็แล้วแต่เป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับคอลัมน์จะเพิ่มขึ้นมาเยอะๆๆๆเยอะมากๆถ้าเราใส่สัก10นะครับมันก็หมายความว่ามันจะมีคอลัมน์เกิดขึ้น10ช่องนะครับ10ช่องในกี่แถวแล้วแต่ตั้งครับคำว่าแถวคือโรนะครับสมมติตั้ง1แถวมันก็จะมี1แถวสมมติตั้ง2แถวนะครับนะครับตั้ง2แถวเราก็ไปไหนมาไหนได้นะครับ3บาทไม่ใช่ครับมุกครับตลกนะฮะไม่ขำเลยนะเอาละครับก็คือตั้งโรขึ้นมาครับสมมติว่าผมตั้ง10แถวนะครับมันก็จะเป็น10แถวกับ10คอลัมน์นะฮะอ้าวมาดูครับว่าผมทำ10แถว10คอลัมน์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมกด insert เลยละกันไม่เซตอะไรเลยนะไม่เซตอะไรเลยนะนี่ครับเห็นอะไรไหมครับนี่คือตารางครับที่ใช้กำกับเว็บให้ตรงหรือกำกับภาพให้ตรงกรณีมีหลายภาพมีหลายภาพหรือว่ามีหลายเว็บไอ้มีหลายเว็บมีหลายภาพนะครับหรือว่ามีหลายอักษรที่เราจะมาเรียงกันนะครับโอเคนะครับผมขยายหน่อยละกันนะวิธีการขยายครับเราแค่คลิกที่ตัวมันเท่านั้นเองครับมันจะมีเห็นไหมฮะรูปสี่เหลี่ยมขึ้นทั้งหมด6กี่มุมเนี่ย7 8มุมด้วยกันนะครับ8มุมด้วยกันอ้าวผมขยายมันออกพอขยายปุ๊บเราจะเห็นครับมันคือตารางดีๆนี่เองนะฮะนะครับทีนี้ครับมาดูครับนี่คือตารางที่เพิ่มเฮดครับนี่คือตารางนี่คือการจัดการตารางนะครับเครื่องมือการจัดการตารางตรงนี้นะครับผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับมาไม่พูดถึงกันละกันเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะช้านิดนึงนะครับเราพูดถึงตัวนี้เลยละกันนี่ตัวนี้ครับเห็นไหมครับเมื่อกี้พอว่าตารางขึ้นมาแล้วเครื่องมือพวกนี้สว่างหมดเลยมันเกี่ยวข้องกันนะครับมันเกี่ยวข้องกันแต่มันแบ่งเป็นชุดให้เราเห็นแค่นั้นเองนี่คือวาดนี่คือจัดการตารางนะครับนี่คือเครื่องมือเห็นไหมเป็นชุดเห็นไหมครับเป็นชุดเห็นไหมครับคือเครื่องมือการเพิ่มตารางแนวนอนนะครับนะครับด้านนี้คือเครื่องมือเพิ่มตารางแนวนอนครับส่วนด้านนี้เห็นไหมครับมันทิ่มลงลูกศรมันทิ่มลงนี่คือเครื่องมือการเพิ่มตารางแนวตั้งครับสีน้ำเงินคือเพิ่มสีเงินคือเพิ่มนะครับเพิ่มซ้ายเพิ่มขวานะครับเพิ่มล่างเพิ่มบนนะนี่คือเพิ่มล่างกับเพิ่มบนเพิ่มบนเพิ่มล่างเพิ่มบนเพิ่มล่างนะครับอันนี้คือลบออกนะลบออกลบออกยังไงครับนี่ครับสมมติเราจะลบแนวอะไรเนี่ยแนวนอนใช่ไหมครับผมครอบแถวนี้ไปนะครับแล้วผมกดตัวนี้ทีหนึ่งสีแดงเนี่ยนะครับมันจะลบไปหนึ่งบรรทัดลองดูนะครับปุ๊บลดไปแล้วเห็นไหมครับผมกดอีกทีหนึ่งมันจะลดอีกหนึ่งบรรทัดลองดูนะครับปุ๊บลดไปแล้วเห็นไหมครับอ้าวทีนี้ถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะเพิ่มโลขึ้นมาเพิ่มแถวขึ้นมานะครับผมต้องครอบก่อนครับครอบนะครับจะเอากี่คอลัมน์ก็ครอบไปนะครับแต่ว่าผมมาคอลัมน์เดียวนะแล้วก็กดอันนี้คือข้างซ้ายอันนี้คือข้างขวาครับผมเพิ่มข้างขวาปึ๊บขวาอีกที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 เห็นไหมครับตารางเพียบเลยตารางเพียบเลยนะครับผมต้องการที่จะลบโลตัวนี้ให้เหลือแค่3โลพอนะครับผมก็ทำการลากให้เหลือ3โลพอ3แถวนะนี่เห็นไหมนี่คือ3โลที่ผมจะเหลือไว้นะครับแล้วผมก็ทำการไอตัวสีแดงสีแดงคือลบจำได้ไหมครับสีแดงคือลบสีน้ำเงินคือเพิ่มสีน้ำเงินคือเพิ่มสีแดงคือลบนะครับเราก็กดสีแดงนี่ครับปุ๊บเห็นไหมครับมันกลายเป็น3ตารางเรียบร้อย
นี่คือเครื่องมือของตารางนะครับใช้กำกับหน้าเว็บเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับอ้าวนี้มาดูอีกทีนึงครับนี่คือเครื่องมือนะครับนี่เครื่องมือการแบ่งตารางครับ separate หรือว่า split นั่นเองนะฮะแน่นะครับมาดูครับว่ามันจะใช้ยังไงนะครับสมมติผมต้องการที่จะรวมเจ้าตัวแถวเนี้ยนะครับให้กลายเป็น1ช่องตารางผมก็ทำการกดที่ตัวนี้ครับใหญ่ๆนะครับตาราง merge นะครับชี้ใหม่ชี้เมาส์ชี้ครับจะเห็นครับตรงสื่อเห็นไหมครับ merge table cell ครับก็คือการรวมตารางนั่นเองกดไปทีนึงปุ๊บตารางรวมกันแล้วเห็นไหมครับอ้าวเอาข้างบนนี้อีกอันนึงแล้วกันกดปุ๊บตารางรวมกันแล้วเห็นไหมครับนี่ตารางรวมกันแล้วปุ๊บทีนี้ในการถ้าเกิดว่าเราจะแยกตารางเราจะต้องแยกกับตารางที่ได้ทำเอาไว้แล้วนะครับผมต้องการที่จะแยกเซลล์เนี้ยกลับคืนมาผมกดที่เซลล์นี้แล้วกันแล้วผมก็กดที่ตัวแยกตารางนี่คือตัวแยกกอกนะครับเห็นไหมมันมีสี่เหลี่ยมทีเห็นไหมปุ๊บกลับมาเป็นเหมือนเดิมกดอีกทีปุ๊บกลับมาเป็นเหมือนเดิมกดอีกทีปุ๊บกลับมาเป็นเหมือนเดิมเห็นไหมครับแน่นะฮะทีนี้มาดูครับนี่คือเครื่องมืออะไรต่อไปนะครับนี่คือเครื่องมือ HTML นะผมจะลบตารางทิ้งไปก่อนเลยนะเพราะอันนี้ผมพูดถึงเครื่องมือนะครับยังไม่พูดถึงการใช้งานนะผมพูดถึงเครื่องมือก่อนครับเครื่องมือว่าเครื่องมือพวกนี้มันใช้งานยังไงหรือว่าผมบอกไปเลยดีกว่าแน่ทุกท่านจะได้เอาไปทำได้เลยจะได้ไม่ต้องอัดไปคลิปใหม่นะครับโอเคงั้นผมบอกเลยกันว่าตารางเนี่ยใช้งานยังไงนะเพื่อลดการทำคลิปซ้ำซ้อนนะครับผมลบทิ้งไปเลยแล้วกันสร้างให้ดูใหม่อีกทีนึงจะได้เท่นะฮะแน่ไม่มีตารางแล้วนะผมว่าตารางขึ้นมานะครับผมต้องการ10 1คอลัมน์นะครับ10แถวปึ๊บนี่ครับ1คอลัมน์10แถวครับนี่เห็นมั้ยฮะทีนี้วิธีการใช้ครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงกลางสวยงามนะครับผมก็ทำการจัดหน้าเห็นมั้ยครับจัดหน้าจัดได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจัดตัวหนังสือจัดภาพจัดตารางได้หมดเลยนะครับจัดได้หมดเลยแต่ว่าตารางเนี่ยนะครับต้องทำการจัดที่ property นะครับจัดที่ property ไม่ได้จัดที่ตัวนี้นะครับนี่ฮะจัดที่ property พวกนี้นะครับ set ครับ set นะมาที่ตัวนี้ครับ alignment นะครับ alignment set ครับตอนนี้มัน not set อยู่นะครับ set ให้กลายเป็น center ครับแล้วก็ทำการอัปเดตปึ๊บมาแล้วครับมาอยู่ตรงกลางเรียบร้อยละทีนี้มาดูนะครับว่าผมจะทำอะไรกับมันนะครับสมมติผมนะครับจะเขียนหัวมันนะครับอ้าวยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับเห็นไหมครับคำว่ายินดีต้อนรับเล็กไปนิดนึงใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยนะฮะมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันยังไม่กลางดีเราก็จัดมันสิครับครอบอยู่นะครับปึ๊บกลางเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ผมต้องการรูปครับรูปไปหารูปมาผมจะทำการแอดตรงไหนดีแอดตรงนี้แล้วกันเนาะนะเหมือนการทบทวนเลยเนาะผมต้องการรูปอะไรดีมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะมอเตอร์ไซค์นะครับสมมติผมเอารูปมอเตอร์ไซค์ออกมานะครับผมจะเอารูปมอเตอร์ไซค์รูปนี้นะฮะผมก็ทำการ copy มันไปคลิกขวาคัดลอกที่ตั้งลิงก์ปึ๊บเอาไปใส่ผมใส่ตรงนี้นะครับดูนะครับผมใส่เข้าไปแล้วผมก็ insertปึ๊บกดโอเคนะรูปไม่มาเอาใหม่ใช้เซฟเอาดีกว่าน ะมาดูครับผมเอารูปนี้แล้วกันผู้หญิงคนนี้แล้วกันเนาะนี่เห็นไหมครับนี่ไหมรูปนี้เห็นไหมครับล้นไปเยอะเลยเห็นไหมล้นไปเยอะเลยครับเห็นไหมครับเพราะว่ามันเป็นเฮดครับมันเป็นเฮดนะครับเอาละนะผมจะทำให้รูปผู้หญิงคนนี้นะครับเล็กลงมาครับเพื่อใช้งานได้ครับเห็นไหมครับมันใหญ่มากเลยนะผมเอาสักประมาณ680แล้วกันเนาะผมแก้ไขเป็น680 680นะครับโอเคนะกดอัปเดตคลิกก่อนนะครับปึ๊บเพื่อให้มันบาลานซ์กันอัปเดตกดโอเคนะเห็นไหมมันจะพอดีเป๊ะนะมันจะพอดีเป๊ะมันจะไม่ฮะมันจะไม่เป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือล้นออกไปนะนี่พอดีเป๊ะนะนี่ผมต้องการอีกบรรทัดหนึ่งนะครับผมก็ต้องใส่อีกรูปหนึ่งนะผมแอดรูปมานะฮะเอารูปนี่แล้วกันรูปเซรั่มเนี่ยนะครับวางไปเห็นไหมฮะรูปนี้ใหญ่เหลือเกินทางนี้ผมต้องการที่จะใส่สองรูปเนี้ยลงไปในตารางนี้ตารางเดียวทำยังไงครับผมก็ต้องทำการทำให้รูปเล็กก่อนนะทำให้รูปเล็กก่อน
ทำเป็นรูปเล็กก่อนอึ๊บกดที่ตัวนี้ต้นไม้ครับแล้วก็ปรับให้มันเป็น340นะครับกดอัปเดตครับโอเคปั๊บนะทีนี้ใส่อีกรูปหนึ่งได้แล้วนะครับคลิกก่อนนะครับคลิกก่อนคลิกอะไรครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่านี่คือเลือกไว้ถ้าคลิกตรงช่องว่างนี้เห็นไหมครับมันจะมีเจ้าตัวเคอร์เซอร์แวบ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 อยู่ตรงนี้ไหมครับนั่นหมายความว่ามันเปลี่ยนจุดการอยู่ของมันแล้วนะครับผมแอดอีกทีนึงผมแอดภาพนี้เข้ามาโอ้โหใหญ่เหลือเกินเห็นไหมใหญ่เหลือเกินครับล้นครับล้นเห็นไหมพอล้นปุ๊บเป็นไงครับไอ้ขอบมันจะไม่เห็นเห็นไหมเนี่ยไอ้ขอบมันหายไปเห็นไหมครับก็ต้องย่อครับด้วยตัวกดต้นไม้ appearance นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น340คลิกสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดอัปเดตกดโอเคเห็นไหมครับพอดีเป๊ะเลยเนี่ยพอดีเป๊ะเลยจริงๆจะเท่าไหร่ก็ได้นะครับขอแค่ไม่ให้ล้นขอบเท่านั้นเองครับจะลดให้มันน้อยลงไปอีกก็ได้นะครับแต่ขอให้บาลานซ์กันแค่นั้นเองครับกดบันทึกนะทุกครั้งนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะนี่คือเครื่องมือการกำกับตารางนะครับเราสามารถที่จะจัดภาพให้เป็นระเบียบจัดหน้าให้เป็นระเบียบได้นะครับทีนี้นะครับเครื่องมือตารางเนี่ยเราพอจะรู้พอจะทราบกันบ้างแล้วนะครับมันจะสามารถแบ่งตารางทำอะไรได้หมดนะครับลองไปฝึกใช้ดูนะครับเอาละนี่มาดูครับเครื่องมือต่อไป HTML ครับเอาให้ตรงกับงานของเรานะครับเครื่องมือ HTML คือเครื่องมือชุดนี้ครับเครื่องมือ HTMLนะฮะทีนี้เครื่องมือ HTML ครับถ้าเราจะต้องการจะใช้มันครับเราก็ต้องกดคำว่า HTML ใช่ไหมไม่ใช่ครับพอเรากดปุ๊บมันกลายเป็นโค้ดครับมันกลายเป็นโค้ดครับถ้าเราจะแอด HTML ครับวิธีแบบง่ายๆนะครับให้เราแอดข้างนอกนะแอดข้างนอกวิธีการแอดข้างนอกทำไงครับตัวนี้นะไม่เอาละไม่สวยละนะเราต้องการที่จะพอแค่นี้ละนะผมก็ลบตารางทิ้งเลยนะลบตารางทิ้งเลยเมื่อกี้แนวนอนใช่ไหมลบแนวนอนนะฮะพอดีครับเป๊ะเลยเห็นไหมฮะอ้าวยังอยู่นะมันดื้อลบทิ้งเลยนี่เห็นไหมฮะเรียบร้อยครับนะเอาลบบรรทัดด้วยนี่เรียบร้อยครับกดบันทึกเห็นไหมครับสวยงามครับหน้าเว็บออกมานะฮะไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าใช้งานได้นะฮะเอาละทีมาดูครับผมต้องการที่จะใส่ from นะครับ from การกรอกข้อมูลลงไปนะครับ from การกรอกข้อมูลผมจะใช้อะไรดีใช้ Google Form แล้วกันครับใช้ Google Form นะครับมาลงตรงเนี้ยนะ Google Form นะครับเวลามาลงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราลงเป็นลิงก์ของ Google Form โดยตรงเนี่ยนะครับมันจะไม่สวยงามนะฮะมันจะไม่สวยงามทีนี้ผมจะแทรกเป็นเค้าเรียกว่า tag HTML ครับวิธีการเปิด tag HTML นะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะเพิ่มเจ้าตัว tag HTML เข้าไปตรงนี้นะครับไม่ใช่ tag ครับโค้ด HTML เข้าไปตรงนี้นะครับผมก็ทำการคลิกที่กำตกแต่งร้านตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นมั้ยครับมันจะมีช่องเห็นมั้ยฮะถ้าเราคลิกตรงนี้มันจะเข้าภาพเห็นไหมตรงสีเนี่ยนะไฮไลท์สีเงินจะเข้ามาหาภาพเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะคลิกตรงที่โล่งๆตรงเล็กๆนี่นะครับคลิกปุ๊บไม่โดนเอาใหม่นะเห็นไหมครับเครื่องมือข้างล่างเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปเป็นตัวนี้เห็นไหมครับสินค้าขายดีสินค้ามาใหม่ลดราคาซุ่มไลค์บล็อกบัตตันเห็นไหมครับทวิตเตอร์แชร์บทความเห็นไหมเว็บบอร์ดนะ HTML เห็นไหมครับนี่แหละคือเครื่องมือที่เราใช้กันครับคือเครื่องมือ HTML ครับเราทำการadd html ลงไปครับอึ๊บนี่ครับเห็นไหมนี่คือกล่อง html นะครับคุณสามารถใส่แท็ก html ต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วครับสำหรับผู้มีความรู้ด้านการเขียนเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับอ้าวผมจะทำการลบทุกอย่างทิ้งให้หมดนะผมคลิกแล้วนะครับผมคลิกเมื่อกี้ผมคลิกนะนะทีนี้ตัวเห็นไหมมันมีโค้ดเห็นไหมครับโค้ดพวกนี้ดูแล้วงงครับทำการลบทิ้งให้หมดนะถ้าจะให้ครอบมันก็ไกลอยู่มันช้าครับคลิกไปที่หน้ามันนี่แหละครับแล้วกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกด A ครับปุ๊บแปลว่าคอนโทรล All หรือว่าเลือกทั้งหมดเลยนะครับ Select All นั่นเองนะครับแล้วกด Delete ทิ้งไปเลยนะฮะปุ๊บหน้าโล่งปุ๊บเลยเห็นไหมโล่งเรียบร้อยครับมีแค่ตัวกรอบสีแดงๆแค่นั้นเองครับทีนี้เราจะทำการเอาโค้ด HTML เนี่ยมาใส่ในนี้ครับก็คือโค้ด Google Form นะผมก็ต้องทำการหา Google Form ก่อนครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Googleนะครับโดยการล็อกอิน Google Account เข้าไปแล้วมาที่ตัวสี่เหลี่ยมที่มีช่องเยอะๆนะฮะหน้าตาเหมือนเบอร์โทรศัพท์กดเข้าไปครับลงมาที่คำว่า Drive นะครับ Drive นะ Drive ครับปุ๊บเข้าไปนะเราจะเจอสิ่งที่เราได้สร้างไว้แล้วนะครับผมไม่พูดถึงการสร้าง Google Form นะครับเพราะว่าผมได้พูดไว้ในพาร์ทอื่นๆแล้วนะครับทีนี้นะครับ
ผมก็จะทำการเอาฟอร์มไปสักฟอร์มหนึ่งนะฟอร์มนี้ละกันนี่ฟอร์มนี้ละกันสวยดีนะผมก็ต้องดับเบิลคลิกเข้าไปที่ฟอร์มที่ผมได้สร้างเอาไว้แล้วนะครับเอาละครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมามันเข้ามาแล้วครับก็คือฟอร์มที่เราได้สร้างไว้แล้วนั่นเองนี่ทีนี้เราจะเอาลิงก์ไปได้ยังไงล่ะเราก็ต้องทำการฟอร์มได้สร้างสำเร็จแล้วนะครับเราก็ต้องทำการส่งฟอร์มครับกดส่งฟอร์มนี่ครับลิงก์ HTML ตัวนี้ครับถ้าเราเอาไปมันจะไม่สวยงามนะครับแน่ทีนี้ครับมันจะมีฝั่งนี้เห็นไหมครับฝังครับฝังไม่ใช่ฝังมันลงดินนะครับคือโค้ดที่จะเอาไปฝังครับกดมันสักทีนึงฝังนี่แล้วก็ทำการนี่ครับ iframe เห็นไหมครับ iframe ครับเห็นไหมฮะ iframe.txt อะไรนี่แหละนะฮะเอาง่ายมันคือโค้ด HTML ครับเอาไปหมดเลยนะครับผมทำการคลิก3ครั้งเพื่อทำการ select นะครับแต่ถ้าทายไม่เป็นนะครับก็ใช้วิธีนี้เอาลากนะครับแต่ว่า ขอบอกลำบากมากครับหรือจะกดคลิกไว้ทีนึงแล้วกด control ค้างไว้แล้วกด A ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะกดเมาส์3ทีก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ถนัดนะครับกด control ค้างไว้ครับแล้วกด control C ครับ copy ครับเรียบร้อยได้ไปแล้วนะครับปิดไปเลยไม่สนใจนะฮะกลับไปที่หน้าเว็บที่เราจะแต่งครับดูนะครับตรงนี้มันโล่งครับผมทำการแทรก HTML เข้าไปครับ Ctrl V วางนะครับปุ๊บดูนะครับมีอะไรขึ้นมานี่ครับเห็นไหมครับมาแล้วครับ Google Form นะครับแต่มันล้นเห็นไหมครับมันล้นเห็นไหมฮะถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องทำการเปลี่ยนครับมันตัวแท็ก HTML เนี่ยนะครับตัวโค้ดของมันเนี่ยเราเห็นไหมครับมีตัว Y ตัว High นะครับนะwidth y width หรือ y เรียก y แล้วกันนะ y กับ high นะครับก็คือกว้างกับสูงนะครับทีนี้นะครับผมต้องทำการเปลี่ยนตรงนี้เป็น680ถูกไหมครับ680หรือ700ก็ได้แต่700มันจะพอดีขอบนะครับบางรูปเนี่ยขอบมันมีตัวหนังสืออยู่นะครับลองก็680แล้วกันเผื่อไว้นะครับข้างละ10นะฮะอ้าวความสูงครับตอนนี้มันจะต้องเลื่อนเมาส์เห็นไหมครับมันต้องเลื่อนครับเลื่อนสกอร์บาร์เห็นไหมครับเพื่อที่จะเลื่อนลงไปเพื่อที่จะกรอกต่อเราต้องการให้มันยาวลงไปเลยนะฮะผมก็ทำการเปลี่ยนตัวเลขครับทีนี้ตัวเลขของฟอร์มนะครับมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ว่าฟอร์มไหนถูกสร้างขึ้นมายาวแค่ไหนนะครับเราลองเปลี่ยนดูสมมติว่าผมเปลี่ยนสักเป็น800แล้วกันนะเราดูนะพอดีไหมมันยังมีสกอร์บาร์ให้เลื่อนอยู่เลยอะนั่นหมายความว่าเวลาที่เขากรอกครับให้ใครกรอกเข้ามาครับกรอกข้อมูลนะครับมันจะต้องมานั่งเลื่อนสกอร์บาร์ครับซึ่งลำบากก็เพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มตัว high เนี่ยครับเป็น 1,100 แล้วกันนะครับมาดูซิพอดียังแล้วแต่นะครับไม่เท่ากันไม่ตายตัวนะครับนี่ครับสกอร์บาร์หายไปแล้วเห็นไหมสกอร์บาร์หายไปแล้วพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมครับพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับกดบันทึกครับปึ๊บเรียบร้อยครับผมได้ HTML มาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะนี่คือ HTML นะครับโค้ด HTML มันจะถูกฝังลงไปเลยครับมันจะสวยงามครับมีกรอบให้สวยงามเลยนะครับมีกรอบให้สวยงามมันสามารถตกแต่งได้นะครับแต่ว่าเราไม่พูดถึงการตกแต่งแล้วกันเพราะว่ามันไม่ค่อยจำเป็นนะไม่ค่อยจำเป็นทีนี้มาดูเครื่องมือตัวต่อไปครับเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแทรกนะครับเอาแบบเอาสิ่งที่ต้องใช้จริงๆดีกว่าเนาะเครื่องมือที่ใช้ในการแทรกลิงก์นะครับแทรกลิงก์ตกแต่งร้านค้าเหมือนเดิมนะครับการแทรกลิงก์ครับเราเห็นไหมครับนี่ครับลิงก์ LNW Shop นะครับเราสามารถเปลี่ยนมันได้นะครับเปลี่ยนมันได้ครับคลิกมันเลยครับนี่ครับเวลาที่เราคลิกครับเห็นไหมครับเราเปลี่ยนมันให้เป็นอะไรก็ได้เห็นไหมครับเราเปลี่ยนให้เป็น URL ของเว็บไซต์เราครับเช่น Facebook นะครับเปลี่ยนรูปภาพใหม่ให้เป็นรูปภาพที่สวยงามของเราเองนะครับเปลี่ยนข้อความใหม่ครับให้เป็นข้อความของเราเองนะครับเอาเช่นว่าอะไรครับเว็บผมอะไรประมาณนี้นะครับเดาเอามั่วนะฮะเนี่ยเว็บผมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพใหม่นะเปลี่ยนรูปภาพใหม่รูปภาพนี้จะมาจากไหนล่ะไปหาครับไปหานะหาครับรูปนี้ละกันรูปนี้ดีกว่าเนี่ยเพิ่มมาครับปิ้งเห็นไหมครับมาแล้วฮะมันคือ220นะครับแต่ว่าเพิ่นอันนี้เราทำให้มันจะล้นก็ช่างนะไม่เป็นไรครับอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเช่นว่าลิงก์ตัวนี้ผมต้องการให้เป็น Facebook ของผมเองนะครับผมก็ไอแอดไม่เอา Facebook ดีกว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมั่ง YouTube ละกันนะเอาแอด YouTube เข้าไปYouTube นี่สมมติว่าผมเอา YouTube เมื่อกี้ผมเอา Adlet ลงใช่มั้ยเอา Adlet ใส่ต่อละกันเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเวลาที่เราทำจริงเราทำสวยกว่านี้นะครับผมต้องการให้ทุกท่านเนี่ยรู้จักกับเครื่องมือของมันก่อน
เพื่อจะได้หยิบมาใช้อย่างง่ายๆนะครับจะได้รู้ว่าเครื่องมือนั้นคืออะไรบ้างนะครับเอาพอร์ตก่อนนะครับเอาลิงก์ไปนะครับเอาลิงก์ไปเอาไปใส่นะครับเอาใส่ในนี้ URL เห็นไหม URL นะครับวางลงไปครับเรียบร้อยกดบันทึกเรียบร้อยครับตัวนี้กลายเป็นลิงก์ของ YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับเอาปิดครับจริงไม่จริงกดครับปิ๊งนี่ไงฮะเข้าเจอเน็ตเอ็ดเลนนะครับนี่ครับวิธีการแต่งแบบง่ายๆนะครับอ้าวแล้วถ้าเกิดตัวนี้มันหายไปล่ะมีปัญหาด้วยนะนะครับสมมติว่าผมทำตัวเป็นเด็กมีปัญหานะครับอ้าวครับลิงก์นี้หายไปถังขยะตายแล้วทีนี้หายไปไหนแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องทำการเพิ่มวิดเจ็ตใหม่ครับนี่คือวิดเจ็ตถูกไหมครับเราก็ต้องเพิ่มวิดเจ็ตครับคลิกครับคลิกเจ้าตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเว็บเพื่อนบ้านครับเว็บเพื่อนบ้านครับนี่ครับรหัสพัสดุไซต์เมนู DVD นี่ครับเว็บเพื่อนบ้านกดไปเลยครับให้ตรงนี้เป็นสีแดงไฮไลท์อยู่นะครับเพราะเราจะทำงานกับวิดเจ็ตนะวิดเจ็ตนะครับเว็บเพื่อนบ้านนี่ครับมาแล้วเห็นไหมครับแล้วเราก็แต่งตามที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้เรียนรู้กับมันไปนั่นเองนะครับอ้าวทีนี้มาดูต่อครับเครื่องมือตัวต่อไปนะครับคือเครื่องมือการเพิ่มไลท์บ็อกซ์นะฮะไลท์บ็อกซ์ก็คือการสร้างปุ่มไลท์นะครับไลท์บัตตันก็คือการสร้างอันนี้ปุ่มไลท์ครับกล่องไลท์กับปุ่มไลท์นะฮะอ้าวทีนี้ปุ่มไลท์เนี่ยมันเล็กเกินไปหน่อยผมเอากล่องไลท์เลยแล้วกันนะเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับแล้วไว้เราค่อยแอดวานซ์กันทีหลังนะครับโอเคผมยังอยู่เครื่องมือนี้อยู่นะครับยังอยู่ในเครื่องมือวิดเจ็ตอยู่วิดเจ็ตนะครับโอเคผมกดไลท์บ็อกซ์ดูสิมีอะไรเพิ่มขึ้นมาโอ้เป็นหน้าตา LNW Shop นะอันนี้เป็นของเขาครับเราคลิกดูคลิกอ้าวคลิกไม่โดดเดี๋ยวผมกดบันทึกก่อนนะเดี๋ยวคลิกใหม่อึ๊บมาแล้วเห็นไหมครับ FacebookLNW Shop ครับไม่เอาผมต้องการที่จะเอาแฟนเพจผมมาใส่แทนผมก็ไปเข้านี่เลย Facebook ของผมเองแล้วก็ทำการเปิดขึ้นมาเอาอะไรดีเอานี่แล้วกันการตลาดที่โลกช็อปนี่ครับผมต้องการที่จะเอาหน้านี้เลยครับการตลาดที่โลกช็อปนะมีหน้าตาคุณฮันน่านะครับสวยนะครับคนนี้นะฮะนะครับโอเคนะครับผมต้องการ copy ไปครับ copy ไปเลยcopy ไป control c ครับแล้วก็เอาไปวางในเจ้าตัวเพจ URL นะเพจ Facebook page URL ครับคลิกเมาส์3ครั้งอึ๊บนะหรือจะกด control a ก็ได้เหมือนเดิมจำได้ไหมครับผมทวนหลายๆครั้งนะครับจะได้จำได้นะครับเอ้าก็วางลงไปครับนี่วางเรียบร้อยแล้วเชื่อไหมครับตอนนี้กลายเป็นของผมแล้วนะตัวนี้ผมไม่เปลี่ยนนะครับตัวนี้นะพวกนี้ถ้าอ่านภาษาอังกฤษได้นะครับเราก็ลองดูนะครับจัดซ้ายจัดกลางจัดขวานะครับโอเคผมกดบันทึกเลยนะครับบันทึกอ้าวไม่มีใครบันทึกซะด้วยนะแต่มันเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมครับมันกลายเป็นคำว่าล็อกอินผมปิดก่อนนะแล้วผมกดล็อกอินนะคุณกำลังใช้งาน Facebook ในฐานะที่เป็นเพจนะในฐานะที่เป็นเพจนะครับอ้าวปิดกดล็อกอินใหม่กดสวิตช์นะครับมันมีคำว่าสวิตช์เห็นไหมครับกดยกเลิกคือการยกเลิกกดสวิตช์คือการสวิตช์เข้าไปกดสวิตช์นั่นครับเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมทีนี้เวลาใครเข้ามาเขาก็จะสามารถที่จะเห็นได้จากฟีดของ Facebook นะครับฟีดของไลน์นั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถที่จะไลค์นะกดไลค์นะหน้าตาที่เขาเห็นจะเป็นอย่างนี้นะครับกดไลค์นะเห็นไหมไลค์ได้เห็นไหมครับไลค์ได้นะครับแล้วเทปช็อปก็จะไปแสดงด้วยนะครับมันจะโปรโมทสลับกันไปในตัวนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นที่ต้องใช้ในหน้านี้ในการแต่งหน้านี้ให้สวยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเอาละนะครับเครื่องมือเหล่านี้นะครับลองไปฝึกใช้ดูนะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านใช้เป็นนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆนิดนึงนะครับมันอาจจะท่องจำไม่ได้ครับพวกนี้ครับต้องอาศัยทำครับก็คือเราก็ต้องมานั่งคลิกดูนะครับคลิกผิดคลิกถูกคลิกไปนะครับพอเวลาทำไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็คล่องพอมันคล่องแล้วมันก็เป็นเองนะครับไม่ต้องไปท่องจำอะไรมากมายนะครับเขาบอกต้องทำซ้ำครับทำไม่ได้ครั้งที่1ก็ทำครั้งที่2ครับไม่ได้ครั้งที่2ก็ทำครั้งที่3ครับครั้งที่3ไม่ได้ทำถึงครั้งที่10ครับถ้า10ยังไม่ได้นับไปให้ครบ99ครั้งครับ
ถ้ายังไม่เป็นค่อยท้อครับนับให้ครบ99ครั้งนะครับแล้วลองทำดูนะครับแล้วได้ผลยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วพบกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ